ตอนนี้ต้นยางพาราก็ใบหล่นจะหมดแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูว่าต้นยางพาราตอนนี้ใบร่วงจะหมดแล้วถ้าเราทำการกรีดยางมันจะมีน้ำยางออกไหมเดี๋ยวผมพามาดูที่ต้นเลยนะครับตอนนี้ผมกรีดถึงมีดที่2แล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูของจริงเลยครับว่าน้ำยางมีไหมนี่ครับเป็นมีดที่2ที่ผมทำการกรีดนะครับจะเห็นว่าน้ำยางก็ยังไหลปกติอยู่นะครับแต่ว่าบางต้นก็จะไหลน้อยลงครับบางต้นก็ยังไหลดีอยู่ครับอย่างเช่นต้นนี้ครับมีที่2แล้วนะครับต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันครับนี่ต้นนี้ก็มีที่2แล้วนะครับก็ได้ประมาณครึ่งถ้วยแล้วครับตอนนี้กรีดไว้ตั้งแต่ตอน4:00นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบมันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับต้นนี้ก็ใบเหลืองแล้วครับคิดว่าอีกประมาณ1อาทิตย์ก็ใบก็น่าจะร่วงหมดแล้วนะครับส่วนต้นนี้จะเห็นว่าใบร่วงเกือบจะหมดแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูน้ำยางนะครับว่ามีไหมนี่ครับมีที่2ก็ได้ประมาณครึ่งถ้วยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังหยดอยู่เลยนะครับกรีดไว้ประมาณตอน4:00ไปครับไปดูต้นต่อไปกันเลยครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีที่2แล้วก็ถือว่าน้ำยางได้น้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใบนะครับนี่ก็ใบร่วงจะหมดแล้วนะครับก็มันจะคะกันไปครับมีทั้งยังไหลดีอยู่แล้วก็ไหลน้อยลงแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็ประมาณครึ่งเกือบครึ่งถ้วยครับอันนี้ก็เกือบครึ่งถ้วยเหมือนกันครับนี่ครับจะเห็นว่าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยใบก็เท่าที่เห็นแต่ละสวนนะครับใบก็ร่วงหล่นเกือบจะหมดทั้งสวนแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราเข้ามากรีดยางเนี่ยน้ำยางก็ยังมีให้เราได้กรีดอยู่นะครับก็เท่าที่พามาดูของจริงนะครับก็คือถึงแม้ว่าใบยางมันจะร่วงหล่นจนเกือบจะหมดแล้วนะครับยางก็ยังจะสามารถกรีดได้นะครับเราจะสามารถกรีดได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์นะครับน้ำต้นยางมันก็จะเริ่มแตกใบอ่อนชุดใหม่ออกมาแล้วก็ประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ใบก็จะเริ่มเขียวเข้มครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราทำการปิดหน้ายางเพื่อให้ต้นยางมันสะสมธาตุอาหารใหม่ครับทิ้งไว้ประมาณ2เดือนครับก็คือช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมครับขอโทษครับก็คือเราจะทิ้งไว้ตั้งแต่ทิ้งให้ต้นยางมันฟื้นฟูสะสมธาตุอาหารตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนครับ2เดือนครับหลังจากนั้นก็จะทำการเปิดกรีดยางใหม่ช่วงเดือนพฤษภาคมครับส่วนตอนนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าที่ผมมาถ่ายให้ดูนะครับก็คือแม้ว่าใบยางจะร่วงจนเกือบจะหมดแล้วก็ต้นยางก็ยังมีน้ำยางให้เราได้กรีดอยู่นะครับก็คือแต่ว่าก็คือน้ำยางก็จะลดลงไปบ้างครับในส่วนของรายได้นะครับในช่วงที่ว่าเรากรีดช่วงที่ใบมันร่วงใกล้จะหมดแล้วเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเรากรีดในช่วงฤดูกรีดปกติสมมติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเรากรีดได้รายได้เดือนละประมาณ 30,000 ก็ช่วงที่เป็นใบร่วงหล่นเนี่ยแบบนี้นะครับก็ปริมาณน้ำยางก็จะลดลงมาทำให้ปริมาณยางที่เราสามารถทำออกมาได้เนี่ยก็จะน้อยลงไปครับอาจจะขายได้ประมาณเดือนนั้นก็ประมาณ 20,000 นิดๆ นะครับแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเราปล่อยมันไว้เฉยๆใช่ไหมครับในส่วนของร้านรับซื้อก้อนยางนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นฤดูการกรีดปกติเนี่ยเขาก็จะรับซื้อทุกๆวันเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นฤดูที่ว่าเหลืออีก2เดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นฤดูที่ใบร่วงหล่นใกล้จะหมดแบบเนี้ยปริมาณยางที่ผลิตได้ของแต่ละส่วนมันก็จะลดน้อยลงไปครับ
ซึ่งร้านรับซื้อก้อนยางส่วนใหญ่นะครับก็จะปรับมาเหลือรับซื้ออาทิตย์ละ1วันเพียงเท่านั้นครับโดยร้านที่ผมไปขายนะครับเขาก็จะรับซื้อแค่วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ครับสรุปแล้วก็คือใบยางแม้จะร่วงจนใกล้จะหมดแล้วก็ยังสามารถกรีดได้น้ำยางอยู่นะครับตามที่ผมพาเดินดูต้นยางที่ผมกรีดแต่ละต้นนะครับก็ถึงแม้มันจะได้น้อยก็ดีกว่าเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าใบยางเนี่ยร่วงลงมาที่พื้นก็ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากด้านบนก็ใบก็จะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับเหลือก็คือค่อนข้างจะน้อยครับมีส่วนน้อยครับที่ว่าบางต้นเนี่ยอาจจะมีใบที่ว่ายังไม่ค่อยหล่นแต่ในส่วนนี้ก็ถือว่าหล่นประมาณเกือบ 90% ของส่วนแล้วนะครับก็ในเรื่องของการทำงานก็ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงครับปกติเทียบกับฤดูการกรีดปกติแล้วเนี่ยต้นยางมันค่อนข้างจะมีใบเยอะแล้วก็เป็นร่มเงาครับในขณะที่เราทำงานแล้วก็จะไม่ร้อนมากครับนี่ครับซึ่งเท่าที่เห็นบางต้นนะครับก็ยังแม้ว่าเนี่ยครับใบจะร่วงจนเกือบจะหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังให้ปริมาณน้ำยางที่ค่อนข้างจะยังเยอะอยู่ครับก็สำหรับผมก็คงจะกรีดไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับแล้วก็จะทำการปิดหน้ายางแล้วก็จะทำผมจะเอาปูนแดงนะครับมาทาตรงบริเวณหน้ายางที่ผมทำการกรีดเพื่อทำการรักษาหน้ายางป้องกันเชื้อราให้หน้ายางฟื้นฟูให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมครับนี่ครับก็พาดูต้นยางแต่ละต้นเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนที่เป็นคนกรีดยางมือใหม่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็คือให้ชี้ให้เห็นเลยว่าแม้ใบยางร่วงจะหมดแล้วเนี่ยก็ยังสามารถให้น้ำยางได้อยู่ก็บางสวนเขาก็บางทีเขาเห็นว่าใบเริ่มร่วงแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ปิดทันทีนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะกลัวต้นยางมันจะอายุสั้นลงครับก็เลยให้ปิดไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถกรีดและทำงานได้อยู่นะครับก็มาถ่ายให้ดูของจริงจะได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าแม้ใบยางจะร่วงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปริมาณน้ำยางก็ยังมีถึงแม้ว่าปริมาณมันจะลดลงมันก็ยังสามารถผลิตน้ำยางให้เราทำยางก้อนเอาไปขายได้อยู่ครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้จะได้รับประโยชน์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ